ดทำยังไงดีถ้าลูกดูดเต้านมแม่ก็ให้ลูกดูดบ่อยขึ้นและถ้าลูกไม่ดูดก็ต้องใช้การปั๊มนมช่วยกระตุ้นเต้าหลังลูกดูดค่ะแต่กรณีลูกไม่ดูดเต้านมแนะนำให้คุณแม่ปั๊มเพิ่มรอบหรือว่าทำพีพีค่ะนอกจากนี้ก็ต้องกินยากินอะไรอาหารบำรุงน้ำนมนะคะแต่ถ้ากรณีกินแล้วไม่ขึ้นกินอาหารบำรุงน้ำนมแล้วไม่ขึ้นนะคะอาจจะต้องพิจารณานะคะกินยากระตุ้นน้ำนมช่วยค่ะคำถามต่อไปนะคะตอนนี้เข้าเต้าผิดอยู่ค่ะพยายามจะให้น้องอมลานมแล้วน้องโกรธงองแงไม่ยอมเลย1ปัญหาที่เจอนะคะกรณีที่น้องถอยปากมางับแค่หัวนมนะคะในแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปสักพักนึงก็คือว่าตัวแม่มีน้ำนมมากเกินไปค่ะทำให้น้องมีการปรับตัวค่ะเพื่อไม่ให้น้ำนมออกเยอะเขาจะดูดแค่หัวนมคุณแม่สุกัลยาไม่แน่ใจว่าลองมีปัญหานี้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นช่วงคลอดใหม่ๆนะคะก็ลองปรับดูงองแงก็ต้องฝืนเพื่อให้เขารู้ว่านี่คือการดูดถูกวิธีค่ะน้องอาจจะเคยดูดขวดมาก่อนทำให้ติดที่จะงับแค่หัวนมก็เป็นได้นะคะฝึกสักพักหนึ่งค่ะน้องก็จะชินค่ะน้อง1เดือนแล้วอยากเพิ่มน้ำนมมากกว่านี้ตอนนี้ได้รอบละ 1-2 ออนเองอันดับแรกดูว่าแม่ปั๊มนมวันละกี่รอบถ้าปั๊มนมวันละ8รอบโอเครับได้สองคือหลังปั๊มนมมีการบีบมือกระตุ้นจี๊ดไหมเพื่อเคลียร์เต้านะคะพี่แกนเคยบอกว่าคุณแม่ที่มีการบีบมือหลังการปั๊มนมจะมีน้ำนมมากกว่าแม่ที่ไม่ได้บีบมือหลังการปั๊มนมนะคะอันดับ3คือหาโอกาสทำ PP วันละ2รอบค่ะเพิ่มจริงๆค่ะคุณแม่นะคะสะ4คือกินอาหารบำรุงน้ำนมค่ะคุณแม่คำถามต่อไปคุณแม่ถามว่าน้องกินนมจากเต้าสำลักบ่อยทำไงดีคะปั๊มออกก่อนลูกดูดคุณเข้าใจว่าคุณแม่ปั๊มออกก่อนลูกดูดแล้วนะคะแต่น้องก็ยังสำลักนะคะคุณแม่นะคะลองเปลี่ยนท่าดูดค่ะท่านอนเนี่ยก็ช่วยได้เพราะน้ำนมจะไหลไม่แรงท่าฟุตบอลก็ช่วยได้นะคะแล้วก็การบีบกดที่ลานนมนะคะเพื่อเบรกความแรงของน้ำนมนะคะแล้วก็การบีบใช้มือนะคะบีบนะคะเต้านมไว้ช่วงที่ลูกดูดเพื่อไม่ให้น้ำนมที่ถูกตรงท่อน้ำนมบริเวณที่บีบนะคะน้ำนมไม่ออกน้ำนมไม่ไหลนะคะให้ไหลแค่บางส่วนค่ะคุณแม่ลองปรับดูนะคะ